ายต่อไปครับเป็นเรื่องของคุณหมึกมาเรียบร้อยคุณหมึกสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณหมึกฟังอยู่แถวไหนผมอยู่จังหวัดสระบุรีครับพื้นเพเป็นคนสระบุรีหรือว่าไปทำงานที่นั่นใช่ครับบ้านเกิดอยู่จังหวัดสระบุรีครับอ๋อเกิดเติบโตทำงานมีแฟนอยู่ที่นั่นเรียบร้อยครับผมนะครับเห็นเป็นเรื่องเกี่ยวกับนักวิ่งด้วยเหรอฮะผมเป็นเรื่องเกี่ยวกับผมเป็นนักกีฬาฟุตบอลนะครับอ๋อเหรอครับเล่นอาชีพหรือเปล่าอยู่สโมสรหรือเปล่าหรือว่าเล่นสนุกสนานเพลินๆคือตอนนี้ก็เล่นสนุกสนานครับเมื่อก่อนเป็นนักฟุตบอลครับเมื่อก่อนนี่เคยคิดจะเป็นเกือบจะได้เป็นอาชีพเหมือนกันครับแต่ว่าตอนนี้ก็อายุเยอะแล้ววิ่งเล่นไม่ไหวโทรเล่นเอาครับครับอีกเน่ครับเรื่องราวคุณหมึกเป็นยังไงเชิญฮะครับต้องย้อนกลับไปเมื่อ18ปีที่แล้วครับฮะคือผมโตอยู่ที่จังหวัดสระบุรีแล้วเรียนจบประถมฮะพ่อแม่ผมเขาไปทำงานที่กรุงเทพอะครับฮะพอเรียนจบประถมผมก็เลยย้ายตามพ่อแม่ไปอยู่กรุงเทพไปเรียนอยู่ที่โน่นครับแล้วคือในแถบบ้านที่ผมอยู่เนี่ยมันมีสนามกีฬาอยู่ที่หนึ่งไม่บอกชื่อแล้วนะครับครับครับคือผมชอบเตะฟุตบอลและผมก็เลยย้ายไปอยู่ที่โน่นเรียนมัธยมที่โน่นม.1ผมก็ได้ติดทีมโรงเรียนทีนี้ช่วงที่ผมติดทีมโรงเรียนผมก็จะไปซ้อมอยู่กับโรงเรียนตอนในเวลาเรียนนะครับเย็นมาผมก็จะไปเตะฟุตบอลที่สนามเนี้ยทุกวันจะบอกว่าสนามเนี้ยเป็นสนามกีฬาเนี้ยเป็นสนามที่ใหญ่มากครับคือมีสนามฟุตบอลสนามที่11คนนะครับ2สนามแล้วก็สนามฟุตซอลอีก4สนามแล้วก็จะมีสนามบาสแล้วถัดจากสนามฟุตซอลครับขึ้นไปมันจะเป็นเนินสูงจากสนามฟุตซอลไปประมาณสัก5เมตรนะครับครับมันจะมีต้นไม้ปกคลุมเต็มเลยแล้วก็จะมีลู่วิ่งให้เราไปวิ่งตอนนั้นเนี่ยผมอายุ14ก็เตรียมที่จะฟิตร่างกายจะไปคัดกับอะคาเดมี่ของสโมสรนึงแล้วกันครับคือผมก็ไปเตะฟุตบอลเสร็จปุ๊บช่วงทุ่มครึ่งเนี่ยสนามกีฬาเขาจะปิด2ทุ่มทุ่มครึ่งเนี่ยผมก็จะเลิกแล้วก็จะขึ้นไปวิ่งบนเนินนั้นทุกวันไปวิ่งอยู่ประมาณ2เดือนก็บางวันก็เจอคนวิ่งบางวันก็ไม่เจอใครนะครับผมก็วิ่งอยู่อย่างนั้นน่ะจนผ่านไปได้ประมาณสักเดือนกว่าเกือบ2เดือนผมไปเจอเขาบอกว่าเป็นทีมงานจากเดอะช็อคครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นใครว่าผมก็จำไม่ได้นะครับตอนนั้นไปเจอแถวซอยบ้านเลยนะครับช่วงประมาณ4 ทุ่มกว่า5 ทุ่มพอดีผมเดินออกไปหาซื้อขนมกินอะไรกินอะไรไงครับเจอเขาถามว่าเฮ้ยน้องบ้านอยู่แถวนี้ใช่ไหมผมก็บอกว่าใช่ครับพี่เขาก็ถามผมว่าเอ้ยรู้จักสถานที่นี้ไหมครับเป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่ก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่จะเป็นสนามบอลสนามกีฬาเนี่ยครับเขาถามว่ารู้จักไหมผมก็บอกไม่รู้จักเลยครับพี่เขาแต่ไม่รู้เขายังไงนะพี่เขาก็ชวนผมขึ้นรถไปบอกน้องไปเป็นเพื่อนพี่หน่อยเผื่อน้องจะแนะนำทางอะไรแถวนี้พี่ได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยผมก็พาเขาตะเวนไปประมาณก็อยู่ในละแวกนั้นนะครับก็ไม่เจอก็กลับมาเขาก็มาส่งผมที่เดิมที่เขาเจอผมครับผมก็เดินไปซื้อของแล้วก็กลับเข้าบ้านจนเรื่องนี้ผมลืมไปแล้วว่ามีทีมงานจากที่นี่มาจนวันนึงผมไปได้ยินเขาคุยกันว่าไอ้สนามกีฬาที่เนี่ยก่อนที่เขาจะคุยกันเนี่ยคือเขามาถามผมก่อนมีเพื่อนผมแล้วก็มีทั้งพ่อเพื่อนหลายๆคนเขามาถามผมว่าเอ้ยคือไปวิ่งกลางคืนเนี่ยไม่กลัวหรอเขาถามผมมาว่าอย่างเงี้ยนะครับผมก็บอกจะต้องกลัวทำไมก็ผมไปวิ่งก็มีคนวิ่งสวนอยู่กับผมวิ่งไปกับผมนั่งอยู่ตามโต๊ะมันจะมีที่ออกกำลังกายมีโต๊ะให้นั่งเนี่ยเหมือนเป็นสวนนะครับก็คือไปออกกำลังกายก็มีคนออกกำลังกายอยู่กลัวอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าใช่ครับใช่ผมก็บอกเอ้าผมจะกลัวอะไรอ่ะเพราะว่ามันก็มีคนอ่ะเขาบอกแต่ทีนี้พอคุยกันคุยมาเขาบอกกลางคืนเนี่ย
มันไม่มีใครนะที่จะขึ้นไปบนนั้นเพราะคนที่เขาเตะฟุตบอลเนี่ยคือเขาจะรู้เวลาของเขาเขาบอกว่าประมาณทุ่ม4:45เนี่ยเขาจะเก็บของกลับกันหมดแหละคือผมเนี่ยจะกลับเป็นคนสุดท้ายพอสนามเนี่ยปิดไฟสปอตไลท์ทุกดวงอ่ะผมจะเป็นคนเดินไปปิดเพราะผมจะรับอาสาไว้กับทางลุงยามครับผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาไม่มาปิดเองผมก็เลยผมก็เลยไหนๆแล้วก็มาทุกวันนะมาอาศัยสนามเขาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเราผมอาสาปิดให้แล้วกันผมก็จะเดินไล่ปิดตั้งแต่สนามฟุตบอลที่ติดกับเนินนั่นนะครับไล่ไปถึงสนามใหญ่แล้วก็เดินออกหน้าประตูก็เป็นอย่างนี้ทุกวันจนนะวันนั้นนะเขามาถามคือไม่วิ่งไม่กลัวหรออะไรหรอผมว่าทำไมผมต้องกลัวเพราะว่ามันก็มีคนวิ่งกับผมอ่ะมีคนนั่งเล่นอยู่อะไรอยู่อย่างเงี้ยพูดไปพูดมาคือพ่อเพื่อนอ่ะเขาอยู่เป็นคนที่นั่นไงครับเขาบอกที่เนี่ยมันไม่มีใครมาวิ่งหรอกกลางคืนน่ะถ้าจะวิ่งเขาก็วิ่งกันตอน5 โมง 6 โมงหลังจากนั้นก็ไม่มีใครขึ้นไปกันแล้วผมว่าเอาทำไมจะคือผมก็นั่งเถียงอยู่กับเขาอย่างเงี้ยครับเขาก็พูดขึ้นมาว่ารู้ไหมเนี่ยสถานที่ตรงนี้เมื่อก่อนนี่มันเป็นอะไรก่อนจะเป็นสนามบอลจะพูดได้ไหมครับถ้าพูดแล้วเสียงจะติดคุกอย่าพูดเลย คือบอกในเมื่อก่อนนี่มันเป็นอันนี้ผมก็ฮะเป็นสถานที่นี้เหรอผมก็เลยเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมีพี่เขาขับรถเก่งมา3-4 คนเนี่ยมาตามหาสถานที่เนี้ยแต่ผมไม่รู้ว่ามันคือที่เนี่ยผมก็พาเขาไปทั่วเลยผมก็พาเขาตะเวนไปทั่วเลยโดยที่ผมไม่รู้ครับว่ามันอยู่ตรงไหนพี่ขวัญมีใครไปสระบุรีเรื่องนี้ป่ะนานยังอ่ะไม่ครับอันนี้เกิดที่กรุงเทพครับพี่เรื่องที่เล่าเนี่ยนะใช่ครับอ่าผมก็เลยถามว่ามันเป็นที่นี่หรอผมก็เลยถามประวัติเขาว่ามันเป็นยังไงเขาบอกว่าเมื่อก่อนมันเป็นสถานที่นี้แล้วมันเกิดมีอุบัติเหตุมีคนตายอะไรตายผมก็เลยถามบอกแล้วไอ้ที่ผมไม่วิ่งเนี่ยผมไม่วิ่งกับใครแต่ไอ้ที่ผมเห็นนั่งเล่นกันอยู่เนี่ยมันเป็นใครผมถามประมาณนี้เขาบอกแต่เขาก็ยืนยันนะครับแม้กระทั่งยามเองที่เฝ้าอยู่ที่นั่นนะเขาก็ไม่กล้าที่จะขึ้นไปบนเนินที่นั่นในตอนกลางคืนเขาก็ยังไม่แน่หรอกคุณเหมือนคืออาที่คุณเจออาจจะเป็นคนจริงๆก็ได้มันพูดยากแต่โอเคไม่ครับไม่ครับว่าป๋าคือผมกลับคือผมออกจากสนามเป็นคนสุดท้ายครับมันคือมันล้วนรอบขอบชิดเลยครับทั้งนั้นน่ะแหมเรายังเข้าได้คนอื่นก็ต้องเข้าได้ล่ะผมออกจากสนามกีฬาเป็นคนสุดท้ายโดยที่จะมียามที่เขาเฝ้าประตูคอยปิดประตูตอนผมออกคือสนามนี่อยู่กรุงเทพถูกไหมใช่ครับโอเคโอเคคือผมจะออกเป็นคนสุดท้ายแล้วจะมียามคนนี้ปิดประตูเป็นคนสุดท้ายเวลาผมออกคือปิดแล้วแล้วถ้ามีใครจะออกทางไหนครับเพราะว่าเท่าที่ผมดูอ่ะจากเนินไปเนี่ยมันก็จะติดกับหมู่บ้านแต่ว่าไอ้ตรงหมู่บ้านตรงนั้นน่ะคือกำแพงครับกำแพงจากเนินลงไปข้างล่างอ่ะสูงประมาณเกือบ10 เมตรอ่ะครับอ๋อไม่รู้วิ่งกับใครเหมือนกันแต่บางวันผมก็เจอนะครับว่ามีคนวิ่ง มีคนนั่งแต่บางวันผมก็ไม่เจอโดยที่ไอ้บางวันที่ผมเจอเนี่ยบางทีผมจะเจอเป็นลักษณะแบบว่าเป็นลุงแก่ๆหน่อยคือจะใส่กางเกงขายาวแบบประมาณว่าคนทำงานนะครับเราเพิ่งเลิกงานเรามาวิ่งอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยโดยที่ผมเวลาเจอลุงคนเนี้ยผมจะสวนเขาที่เดิมทุกวันแล้วเขาจะทักผมหมายถึงเจอลุงคนเดิมเจอที่เจอไหนเจอคนเดิมๆว่ากันเถอะใช่ครับจะเจอคนเดิมๆแล้วเขาจะทักผมแบบเดิมๆว่าไอ้หนุ่มมาวิ่งเหรอผมก็ตอบว่าครับแล้วก็วิ่งสวนกันไปก็ไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าจะไม่ได้เจอกันทุกวันจะเป็นประมาณสัก2-3 วันเจอกันทีอะไรประมาณเนี้ยครับผมก็เลยไปถามผมก็เลยเนี่ยผมเลยเล่าให้เขาฟังว่าเนี่ยผมเจอลุงเนี่ยวิ่งสวนกับผมอยู่เนี่ยแต่ผมไม่เจอทุกวันนะคือพ่อเพื่อนผมก็ทำแบบหน้าอึ้งๆหน่อยครับแบบเขาก็พูดออกมาต้องเป็นลุงคนนี้แน่เลยอะไรประมาณเนี้ยคือเขาก็เล่าให้ผมฟังเลยว่าเขาก็ตายอยู่บนนั้นเหมือนกันในตอนที่เกิดอุบัติเหตุอะไรประมาณเนี้ยครับคือแบบผมก็อิดแล้ว
แต่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นผีหรือเป็นคนผมสรุปไม่ได้เหมือนกันแต่เท่าที่เขายืนยันก็คือผมก็ไปถามยามหลังจากวันนั้นอ่ะผมก็ไปถามยามว่ายามหลังจากที่ผมออกไปแล้วเนี่ยมันมีใครเข้ามีใครออกอีกไหมเขาบอกก็ไม่มีแล้วเพราะคือทางนี้มันปิดแล้วก็คือปิดเลยมันไม่มีทางเข้าทางออกทางอื่นไม่รู้เหมือนกันก็น่ากลัวเรื่องก็มีประมาณนี้ครับป่าแม่แล้วดึกๆเดินๆไปวิ่งหลังจากนั้นที่คุณไม่ได้เข้าไปใช้บริการที่สนามกีฬาแห่งนี้เนี่ยลุงยามได้ถูกไล่ออกเรียบร้อยแล้ว เพราะว่าปล่อยให้เด็กไปวิ่งแล้วเด็กปิดไฟนะเรียบร้อย ไม่คืออันนี้ผมรับอาสาเขาเองไงครับเอาว่าเพราะว่ายังไงผมก็กลับเป็นคนสุดท้ายอยู่แล้วนั่นไงเขาปล่อยให้เด็กมาวิ่งเกินเวลาโน่นนั่นนี่นั่นนะเดี๋ยวไอ้ที่วิ่งวิ่งเนี่ยไอ้ที่วิ่งวิ่งเนี่ยดูดีหรือยังใช่พี่ตูนป่ะอ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่นะโอเคครับป๋าจะไปวิ่งริมถนนเรียบด่วนเนี่ยเรียบด่วนเส้นรามอินทรานรงค์เนี่ยเช้ามืดกับตอนดึกเนี่ยป๋ายังไม่วิ่งเลยนะมันมีเรื่องเล่าริมเรียบด่วนเนี่ยเยอะพอสมควรทีเดียวป๋าไม่วิ่งเลยป๋าจะวิ่งถ้าจะไปถึงตรงนั้นอ่ะต้องตีห้าครึ่งละฟ้าสางๆแล้วก็ผมก็เหมือนป๋าครับพอหลังจากวันนั้นที่ผมรู้ว่าหลังจากที่พ่อเพื่อนผมเล่าให้ฟังอย่างนี้ปุ๊บวันเย็นวันนั้นเลยตัดใจเลยคือผมไม่วิ่งรอบผมวิ่งรอบสนามบอลอย่างเดียวขอจบว่าก็แบบกลัวขโมยขโจรผีเผลอไม่ได้กลัวหรอกแต่ขอฟ้าสางหน่อยแล้วเขาเรียกเซฟตี้ไว้ก่อนโอเคขอบคุณมากครับคุณหมึกครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับครับ